เป็นไปได้ครับว่าเราสามารถสร้างกำไรจากการซื้อขายนาฬิกาในระดับ30 40 50หรือ 100% เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นระยะเวลาและราคาที่ซื้อและราคาจังหวะที่ปล่อยไปครับคนที่สนใจจะลงทุนในเรื่องนาฬิกานั้นเนี่ยต้องเกิดจากความชอบก่อนนะครับซึ่งความน่าสนใจของนาฬิกาแน่นอนมันเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งของศิลปะเรื่องของเครื่องประดับเรื่องของการรู้ถึงอดีตแล้วก็ความสลับซับซ้อนของกลไกแต่ถ้ามองในมุมของความลงทุนหรือแนวทางการลงทุนนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญต้องพิจารณาถึงประเด็นนี้ครับก็คือจำนวนที่มีและรวมถึงความนิยมครับถ้าเกิดสินทรัพย์นั้นหรือนาฬิกานั้นมีจำนวนที่น้อยจนเกินไปอาจจะทำให้ความนิยมนั้นไม่ไปสู่วงกว้างโอกาสในการสร้างกำไรก็อาจจะไม่เยอะแต่กลับกันครับถ้านาฬิกานั้นมีจำนวนเยอะจนเกินไปทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้โอกาสที่จะเกิดการลงทุนและกำไรก็จะน้อยเช่นเดียวกันคงหนีไม่พ้นPatek Philippe นะครับ Audemars Piguet แล้วก็ Rolex ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นแนวทางของนาฬิกาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น Sports Luxury ก็คือผสมผสานระหว่างความเป็นนาฬิกาสปอร์ตบวกกับความหรูหรานะครับดังนั้นนาฬิกาพวก Nautilus นาฬิกาพวก Rolex Sport ต่างๆ GMT อันนี้ก็จะถือเป็นนาฬิกาที่มีความนิยมแล้วก็ราคาในการที่จะเปลี่ยนมือกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถือว่าดีแล้วก็เป็นนาฬิกาที่สามารถคงรักษามูลค่าของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับจริงๆบริบทของการทำกำไรจากนาฬิกา1ต้องเริ่มจากความชอบก่อน2ก็ต้องศึกษาอย่างจริงจัง3บางครั้งเวลาคนพูดเรื่องของกำไรจากการลงทุนนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณขายไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ดังนั้นปัจจัยในการลงทุนผ่านนาฬิกาเพื่อให้เกิดผลกำไรอย่างแท้จริงต้องซื้อเป็นและขายเป็นก่อนนะครับคราวนี้เมื่อซื้อเป็นและขายเป็นนั่นเองเนี่ยคุณก็ต้องเอาเรื่องของมูลค่าของเงินและเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องดูปัจจัยในเรื่องของจุดที่คุณซื้อและระยะเวลาที่การขายเพื่อคำนวณเป็นผลตอบแทนทางเรื่องของการเงินอย่างแท้จริงจริงๆผมซื้อขายนาฬิกาก็ตั้งแต่อายุ15ปัจจุบันนี้45แล้วก็ทำมา30ปีแต่ไม่ได้เป็นพ่อค้ามาหลาย10ปีแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าชอบแล้วก็ยังซื้อเปลี่ยนมืออยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าซื้ออยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่ามองจังหวะนี้ว่าอาจจะมีโอกาสที่ในรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่อาจจะกลับมาในกระแสอีกอาจจะมีโอกาสในการซื้อได้ในราคาที่ถูกดังนั้นช่วงนี้ผมก็มีการซื้อนาฬิกาเหมือนกันดังนั้นจุดในการตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อก็ต้องดูที่1จังหวะของธุรกิจนั้นด้วยในรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่ในรุ่นที่มีการเปลี่ยนมืออยู่อย่างเยอะๆอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ผลกระทบจากโควิดยังน้อยมากครับอาจจะมีย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้อยู่ในนัยยะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา AP Rolex Patek ตัวที่เป็นสแตนเลสที่ได้รับความนิยมอยู่ปัจจุบันนี้แต่ตัวที่จะกระทบจริงๆนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะอยู่นอกกระแสดังนั้นถ้าเกิดให้สรุปในภาพรวมของคนที่สนใจนาฬิกาที่อยู่ในกระแสคำตอบคือยังกระทบค่อนข้างน้อยครับอันดับแรกต้องชอบก่อนครับการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางเลือกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถรูปภาพนาฬิกาต้องชอบก่อนเมื่อชอบแล้วใจจะผลักดันให้คุณศึกษาเยอะเมื่อคุณศึกษาแล้วคุณจะรู้จริงครับคราวนี้พอคุณศึกษาและรู้จริงแล้วเนี่ยคุณต้องกลับมาตัดสินใจครับว่าคุณจะเป็นนักสะสมจะเป็นพ่อค้าหรือจะเป็นนักลงทุนซึ่งแนวทางทั้ง3ทางนี้เองเนี่ยก็ไม่มีผิดมีถูกครับแล้วแต่ตัวเองชอบแบบไหนคนที่เป็นนักสะสมจริงๆก็จะศึกษาในเชิงลึกเข้าใจถึงประวัติศาสตร์แล้วก็สนใจนาฬิกาที่หายากและมีความซับซ้อนคนที่เป็นนักลงทุนก็จะสนใจนาฬิกาที่เกาะกระแสคนที่เป็นพ่อค้าก็จะต้องรู้หลายๆรุ่นเพราะเขาต้องซื้อขายอยู่เป็นประจำดังนั้นการที่จะเข้ามาสนใจสินทรัพย์ทางเลือกนี้1ศึกษาก่อนชอบก่อนและตัดสินใจครับว่าคุณเป็นนักสะสมพ่อค้าหรือนักลงทุนครับ